ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับคราวที่แล้วลพบุรีชนะไปเนี่ยเอาเงินไปพัฒนาดนตรีอะไรเนี่ยวัฒนธรรมดนตรีไทยร่วมกับทางตำรวจครั้งนี้จะเป็นอย่างไรอาจจะได้อีกครั้งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีเลยนะครับพลตำรวจตรีวัฒนาเขตสมุทรครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับในรอบนี้จะไปทำอะไรฮะพัฒนาอะไรดีจะนำไปซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรีให้กับตำรวจชุมชนสัมพันธ์ของลพบุรีเพื่อนำมาเล่นให้กับเยาวชนและนักศึกษาในโรงเรียนภายในจังหวัดลพบุรีเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดไปเอนเตอร์เทนให้เขาสนุกสนานกันจะได้ไม่มีเวลาไปดูดมาว่างั้นนะครับถูกต้องครับถูกต้องครับเอาดนตรีเขาปอบประโลมเอาดนตรีเขาปอบประโลมขอให้ประสบความสำเร็จนะฮะอยู่ที่คนนี้คนเดียวครับครับน้องเพิ่งครับจะผ่านรอบนี้ไปได้ไหมเชิญไม่มีอะไรให้ตำหนิโอ้โหเธอคือของดีจังหวัดลพบุรี3วรรคสุดท้ายโอ้โหเล่นเอาตายเลยใจถวายวัดเลยน้องพึ่งนี่ผมจำได้ตอนรอบชิงนอกจากได้คะแนนเต็ม 10,000 จากคณะกรรมการแล้วได้คะแนนโหวตสูงสุดตั้งแต่เราจัดรายการมาเป็นแสนอ่ะนะอ่ะมั่นใจไหมคราวนี้ทำให้เต็มที่ค่ะทำให้เพื่อพี่น้องชาวจังหวัดลพบุรีของเราเนี่ยวันนี้มีใครมาเชียร์บ้างวันนี้มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีน้องมาด้วยแล้วเอารูปคุณพึ่งมาทำไมฮะพุ่มพวงดวงจันทร์ก็มาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับหนูค่ะหนูจะเอาเพลงของคุณพุ่มพวงเข้าประกวดใช่ไหมใช่ค่ะครั้งนี้เพลงอะไรร้องเพลงอะไรเพลงโลกของผึ้งค่ะโลกของผึ้งโอเคทำให้เต็มที่ดีที่สุดแล้วกันขออวยพรแล้วกันนะครับโลกของผึ้งครับจากน้องผึ้งลพบุรีครับโลกสุดสูงแสนห่างไกลวันพิษภัยดูมากมีแต่ชีวิตในนกทุกชีวิตยังต้องมีดินรนพึ่งน้อยตัวหนึ่งนี้ดินนี้พิษภัยพึ่งน้อยตัวหนึ่งนี้
อิ่มกันทำร้ายกรรมการเรามากเห็นไหมกรรมการร้องไห้กรรมการร้องไห้ไม่เคยเห็นไม่ต้นหอมไม่เท่าไหร่พี่แอดเนี่ยพี่แอดเนี่ยสิเพิ่งเห็นครั้งแรกเนี่ยไม่เคยเลยนะไม่เคยแบบร้องไห้เลยตั้งแต่จัดรายการไม่เคยเห็นพี่แอดร้องไห้เลยนะพี่ฟังแล้วพี่รู้สึกแบบอยากจะร้องไห้เลยเพิ่งร้องเพลงนี้เศร้ามากพี่เชื่อว่าถ้าหนูอยากจะเป็นนักร้องอาชีพวันนี้หนูทำได้นะคะพี่แอดไหวไหมครับพี่โอเคไหวไหมครับพี่สั้นๆเอาได้ใจความเลยไหวไหมคนนี้เขาแล้วเพิ่งได้เท่าไหร่ครับหมื่นหมื่นนึงอะเต็มอะมันมีเกินเต็มไหมเป็นสถิติที่สูงสุดเสียงยังสะอื้นอยู่เลยอ่ะพี่หนูอยากรู้ความรู้สึกพี่มากเลยอ่ะที่ร้องไห้เนี่ยเพราะอะไรแบบเพิ่งเขาทำอะไรพี่ร้องไห้อยากรู้อ่ะเพราะอะไรบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกไหมเราต้องให้สุดยอดให้พี่แอนร้องมันนะสุดยอดฝีมือนะสุดยอดฝีมือนะยิ่งกว่ามืออาชีพยิ่งกว่ามืออาชีพโอเคโอเคเอาครับคุณตั๊กครับเห็นไหมทำกรรมการเห็นไหมร้องไห้กันหมดเลยเพื่อนไม่เพลงมันเศร้าหรือไงเพลงมันเศร้าคือเพลงเศร้าแต่บางคนร้องถ้าไม่ได้อารมณ์ก็แค่นั้นไงแต่ว่าเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ใส่เสียงเพลงใส่อารมณ์กับเสียงเพลงได้ดีมากไงพี่พึ่งเขาเป็นคนแบบนี้ร้องนี่เหมือนคุณพุ่มพวงมาร้องให้เราฟังตรงนี้เหมือนพี่พึ่งมาสิงอยู่ในตัวเขาเลยอุ้ยตายแม่เจ้าก็ครั้งนี้นะครับพี่ไม่มีอะไรที่จะเตะพึ่งเลยนี่ทำได้ดีมากโอเคดีมากนะต้องดีมากสามคนแล้วครับเมื่อกี้ที่พึ่งร้องเนี่ยมันเป็นแบบภาพสองภาพสลับไปมามันเป็นภาพของพี่พึ่งพุ่มพวงจริงๆครับแล้วก็เป็นภาพของน้องพึ่งด้วยอ่ะมันถึงกระแทกอารมณ์พวกเราจริงๆสุดยอดมากน้องพึ่งวันนี้ภาษาจีนสุดยอดเชื่อไหมที่ไม่มีภาษาจีนวันนี้เพราะว่าฟังเพลินคิดไม่ออกคิดไม่ออกว่าจะพูดคำจีนอะไรเป็นครั้งเดียวที่ทำให้ต่อมภาษาจีนของไก่สมบูรณ์ได้ฝ่อลงไปแล้วรวบรวมสติได้ยังชมพูที่ผมร้องไห้อ่ะผมสงสารไอ้บอลเอออย่างนี้ฮะพึ่งอ่ะร้องได้ดีมากตามมาตรฐานเขาอยู่แล้วแต่ถามว่าไม่มีที่ติหรือเปล่ายังมีอยู่ยังมีที่ติเหรอครับยังมีครับช่วงครึ่งแรกก่อนจะย้อนเนี่ยเขามีความกังวลแล้วเขาไปถึงปลายเสียงอ่ะไม่ถึงโน้ตเสียงมันจะดรอปมีไหมมีไหมมีค่ะแม่น่ะรู้ด้วยแน่แน่แต่ว่าหลังจากย้อนเนี่ยเพอร์เฟคสมบูรณ์มากแบบโอ้โหนั่นแหละมันถึงทำเอาน้ำตาไหลต่อมน้ำตาแตกเลยก็ต้องบอกว่าถ้าเอาตามมาตรฐานที่มนุษย์ธรรมดาเขาทั่วไปเขาทำกันได้ครับเนี่ยเขาสุดยอดอยู่แล้วนะฮะไอ้ที่ผมฟังแล้วนั่นหมายความว่าจ้องหาจับผิดตามหน้าที่กรรมการก็ถึงบอกว่าสงสารบอลเขาร้องหลังด้วยไหมร้องที่หลังด้วยตามด้วยตอนนี้ก็มีอย่างเดียวคือบอลต้องทำให้ดีกว่าพึ่งนะครับซึ่งก็ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เหมือนกันเท่าที่เคยเห็นบอลร้องมาบอลต้องสุดยอดสุดยอดจริงๆวันนี้แต่วันนี้สำหรับพึ่งบอกได้เลยครับว่าสุดยอดมากจริงๆโอ้เอาละนำอยู่10แล้วร้องแบบนี้นะครับหนักใจแทนเพชรบุรีนะครับช่วงหน้ากลับมาครับมาดูว่าบอลแห่งเพชรบุรีคนเพชรบุรีเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันของดีก็มีอยู่เช่นกันสักครู่เดียวครับเกิดมาชาตินี้บาปกรรมการร้องของบอลเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยสมบูรณ์กว่าพึ่งประมาณ 0.01% คนเพชรบุรีนี่คือสมเป็นชาวเมืองเพชรคือสู้แล้วสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีมากคนนี้พบกับเรา2คนในช่วงยามาฮ่าพาไปดูวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาออกกำลังกายครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรทำไมไม่เข้าดนตรีเลยฟังดนตรีบ้างดิเฮ้ยมันเข้ากันแล้วเพราะว่าวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับมวยแอโรบิกมวยไทยแอโรบิกเคยได้ยินป่ะตอนนี้มาอยู่กับผู้ฝึกสอนนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยครับผมนายสุเทพเพิ่มราบครับผู้ช่วยโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครท่านครับครับผมสุทนกรมเสนครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครครับโอ้ท่า
ามก่อนนะครับว่ามวยไทยแอโรบิกมันแตกต่างจากกีฬามวยแล้วก็กีฬาแอโรบิกยังไงครับเราผสมผสานนะครับเอาเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยสอดแทรกเข้าไปในการเต้นแอโรบิกลักษณะการออกกำลังกายเนี่ยคือหลักการเนี่ยเราใช้หลักการเดียวคือหลักการเดียวกันกับการเต้นแอโรบิกเรานำเรื่องของการใช้หมัดเท้าเข่าศอกเข้าไปให้มันเป็นท่าทางที่ออกมาสายสวยงามเสน่ห์ของมันคืออะไรครับเสน่ห์ของเขาคือการผสมผสานครับกับการออกกำลังกายนะครับแล้วก็เพิ่มเสน่ห์ตรงศิลปะมวยไทยเข้าไปเกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่วันนี้อาจารย์ทั้งสองท่านนำมาฝากนะครับต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านท่านใดนะครับที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับส่งเรื่องราวของคุณมาตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับเรื่องไหนได้ออกอากาศรับเงินรางวัลจากยามาฮ่าไป 3,000 บาทติดตามนะครับสัปดาห์หน้ากิฟต์ละบุ้ยจะพาคุณผู้ชมไปชมอะไรในช่วงยามาฮ่าไปจู๊